สวัสดีครับผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวณิชย์เจ้าของร้านปนันจิวเวลรี่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญปราบห้อนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญปราบห้อนั้นหลายคนคงจะได้ยินมาแล้วนะครับนะมีชื่อนะครับอยู่ในวงการนักสะสมเล่นกันแล้วก็อาจจะได้ยินนะฮะตามทีวีตามนิตยสารอะไรต่างๆแต่บางคนฮะน้อยนักที่จะเคยเห็นของแท้ครับที่เห็นกันเยอะๆส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นของปลอมนะครับที่หลายคนเสนอกันเข้ามานะครับสำหรับของแท้นั้นนะครับบอกว่าหายากมากและก็ต้องผลิตจากเนื้อเงินนะครับที่พบเจอกันแต่หลายคนที่เสนอเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทองเหลืองนะเนื้อพวกที่เป็นอัลปาก้าอะไรเท่านั้นเองนะครับเหรียญปราบห้อนั้นนะครับทางด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่5แล้วก็ด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชขณะทรงช้างนั่นเองครับที่มาของเหรียญปราบห้อนั้นนะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเหรียญปราบห้อนั้นในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ได้ทรงนะฮะจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับทหารที่ไปรบในสงครามจีนฮ่อทั้ง3รอบนะครับก็คือจะมีส่งไปรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญปราบห้อนั้นนะครับว่ากันว่าสั่งมาเพียง500เหรียญเท่านั้นครับ500เหรียญนั้นถือว่านะน้อยมากนะครับนะฮะเพื่อที่จะมอบให้เป็นบำเหน็จแก่ทหารนะครับแล้วก็มีการแจกไปทั้งหมดอยู่ประมาณ378เหรียญในเหรียญนะครับก็บางเหรียญนั้นครับจะมีหมายเลขกำกับไว้นะครับและนะครับเหรียญปราบห้อนี้นะครับทรงมอบให้ทหารที่ไปรบนั้นนะครับไม่มีใบประกาศนะฮะไม่มีใบประกาศให้นะครับแต่มีการจารึกชื่อไว้ในราชกิจจานุเบกษาครับปัจจุบันในวงการนั้นนะครับเหรียญปราบห้อนั้นถือว่าหายากมากครับค้นพบกันจริงๆนะครับไม่เกิน30เหรียญแล้วเราก็ไม่ทราบว่าที่เหลือนั้นไปอยู่กับใครนะครับอยู่กับลูกหลานทหารคนไหนหรือเปล่านะครับเพราะจำนวนการแจกเพียง378เหรียญนั้นนะครับและเวลาผ่านมากว่า100ปีนั้นนะครับการที่จะตามหากันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับราคาที่เล่นกันในปัจจุบันนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่ถูกๆครับเพราะว่านะครับราคานะฮะครั้งหนึ่งนะฮะเคยสูงถึง3ล้านถึง6ล้านเลยทีเดียวครับและก็ปัจจุบันนะครับก็ราคาก็ดรอปลงมาเนื่องจากว่ามีการค้นเจอกันนะครับถึงแม้นะครับจะค้นเจอกันน้อยราคาปัจจุบันสภาพสวยๆก็เล่นกันอยู่ประมาณล้านกว่าๆครับสำหรับที่สภาพที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้หรือว่าสภาพที่ดูแลเก็บรักษาไว้ไม่ดีนะครับราคาเล่นกันก็ยังไม่เกิน1ล้านบาทครับล่าสุดที่เห็นมีการเปลี่ยนมือกันก็อยู่ที่ประมาณ 700,000 ถึง 900,000 บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเหรียญปราบห้อนั้นนะครับปัจจุบันมีการปลอมกันเยอะมากนะครับปลอมถึงขั้นนะครับมีคนบางกลุ่มชี้ตำหนินะครับจากปลอมให้เป็นแท้ก็มีเพราะฉะนั้นนะครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญนะฮะสำหรับร้านปานันนั้นประกาศรับซื้อไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทแน่นอนครับนะครับ 500,000 นะถ้าสภาพสวยๆอาจได้สูงถึง1ล้านบาทถ้าใครมีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ของร้านปานันจิวเวลรี่หรือว่าจะส่งไลน์เข้ามานะครับส่งภาพเข้ามาได้ทางแอดปานัน888หรือโทรเข้ามาได้ครับทาง054-067-303นะครับขอยืนยันว่ารับจริงถ้าคุณมีอยู่ในบ้านนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับร้อนเงินอยากได้เงินทุนตั้งตัวเริ่มธุรกิจใหม่เริ่มชีวิตใหม่ทุนการศึกษาค่าเทอมบุตรหลานของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ LINE @panan888 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054-067-303